อายุ16ปีค่ะน้องเป็นชาวเมียนมาเข้ามาที่เมืองไทยเพื่อที่จะมาเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวท้ายในงานจะแข่งพบรามอยู่ในตัวเองก๋วยเตี๋ยวสายทุกมาอลุ่มลูกไก่นี่ได้อัตราสัดส่วนในเย่เมียนมาอยู่ที่มีเงินจู่กูอารมณ์เช่นท้ายมีตากะคนละลุ่มลูกอารมณ์ผิวจริงเลยไม่สัญญาอันยัดทมุอับยีอาจารย์แพทย์ใช้ในตาเรกูอาจารย์ยิ่งลูกสองเกลือตียาบารีจู่ลงขยายอันยัดมีเงินฮะอัตราสัดส่วนในกระเดกะเอริสัยมาอลุ่มลูกไก่เงี้ยบีกูไปกล่าวมาเราสายไปลูกเอ็มเบียงเกียบารีณท่านนั้นสนักคุณเนมัสลามาโรไซน์เนปยามพุนโลตรงงานเวงโอเปียนและยักษ์ชิงเกบิเมณท่านนั้นสนักคุณเนมิลากาซาบีไซน์ชิเอเปย์หลังอาร์มาพิวเจมูโกซาติงจงดีกยาราพิบารีตัวเองมาเราจะมาสอนเอ็นยันเนี่ยยิ่งมาเรียนในปีบุคคลเลยตัวคำประมาณนี้แล้วยิ่งมาเรียนเอ็นคำบอลไล่วาปีเดนเอ็นในปีนี้ใช่ไหมตัวจะตีบีจีเนี่ยในปีเราประมาณอันเนี่ยเราจะนายว่าเราบ่นนายว่าเราจะว่าเราเนี่ยมาเรียนในปีก่อนส่วนมาเรียนเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมตู้ไม่มาพาเดียวแล้วสุดหรอกมาเปลี่ยนได้แล้วที่มาไอ้ส่วนมาเรียนตัวอันนี้มาเลยไม่ยอมจ่ายเชียร์ตู้ไม่รู้ขอเราไม่ยอมจ่ายเชียร์ตัวหรอกไอ้ส่วนเนี่ยตู้ยอมจ่ายอันนี้มาเลยไอ้ที่ขาไปเราตู้ไม่มาที่ขาไปเรามีแล้วไปถ่ายเลยในใจใช่ไหมตัวพาเดียวแล้วสุดมีเพื่อนไหนตู้ไม่ได้รู้เลยอันนี้ปีก่อนเราตู้ยอมจ่ายพามาเดียวเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาได้สู้คนหลายหลายคนหลายเนี่ยมาเรียนเข้าหลายเดี๋ยวบ่เนาะอันนี้มาเข้าใจนะเอ้ยใช่มั้ยตู้ไม่มาเชียร์ตาเนี่ยตู้ไม่มาบ่มาเลยบ่เปียวตรงคงบ่จ่อไปนี่แหละไอ้ริเพียสุกานี่ตู้มาหายงถั่วผู้อเจ็งๆจู้ซาบีถั่วปี้แก่ไปแม้เลยเอ็งရှင်ลิมยาสีมาเปลี่ยนพั้นขันแก่ได้โหลสุบาดิอะพั้นขันหาบีสู้ยิงตู้มาหาอคันเนี่ยเป่ยหลองขันหายาบีลิมยา2หยองลงเนี่ยหญิ่มแม่นึ่งเสร็จตาโกขันแก่ได้โหลเลยเอยาวรีโกเปียวปาบาดินาวีรญมะลีเอ้เอ็งไงบ่อเจ็งๆบ่เนาะถั่วปี้โกจู้ซาเลยละแม้ญมะลี6ท่องเนี่ยปี้ตู้ว่าสังเกตก้ายเนี่ยไล่တော့ဘလို့ရတော့မလို့မလို့တော့သူတို့မိသွားချင်းတိုင်းသူတို့ညှင်းစဲတော့ခါရတယ်သူတို့ရိုက်ရအနေမှာလည်းအချင်းချင်းဖြစ်တယ်တလားမှဆို4 5ခါလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမို့လေဘင်းညစ်တာတို့ထိုးတာတို့ပါရှိရပါရိုက်တယ်ပါရှိရပြီးတော့အခန်းထဲမှာပဲချုပ်ထားပြီးတော့ပြင်ပေးမထောက်ဘူး2023ခုနှစ်မှာတော့သူမဟာအင်ရှင်လင်မယားထံကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့စီမှတရားစွဲဆိုနိုင်မှုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေဟာအခုလိုတက်ငယ်မရင်းအပါဝင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုမရင်းမှုလုပ်ငန်းခွင်တွင်လိမ်မြထုတ်မှုအစရှိတဲ့အမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးဒီလိုမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကပြစ်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်20ကျော်ထိချမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ Managing Director ကိုသားကြီးကပြောပါတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာအလို့သားတွေအနေနဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကိုယ့်ဘက်ကမှန်ကန်နေဆိုရင်ကြောက်မနေကြပဲတရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုယူပြီးတရားရင်ဆိုင်ကြဖို့ကိုလည်းကျူးလွန်ခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကပြောပါတယ်။မြန်မာလေတရားဥပဒေတိုင်းပဲဖြစ်သွားခိုင်းစေရှင်တဲ့မြန်မာကလည်းလူပဲထိုင်းဆိုတာလည်းလူပဲလူချင်းတူတူပဲပေါ့နော်တရားဥပဒေကတော့အခွင့်အရေးရတော့တူတူရှိရမယ်ပေါ့အခွင့်အရေးတန်းတူညီမတဲ့အခွင့်အရေးရှိရမယ်။အခုကိုမြန်မာလေအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ဆိုလည်းအခုညီမလေတရင်ထောက်ခိုင်းစေရှင်ဆိုကိုမြန်မာလေဖြစ်လာခါစားတယ်။မကြောက်ဘူးတော့နဲ့ပြီးတော့ကိုတွေကိုကူညီနေတူဆိုရှိရဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြချင်တယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တန်ငယ်မရိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော့ဖရာခိုင်တရားရုံးကနေကျူးလွန်ခံထားသူရဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုရယူထားပြီးတရားစွဲဆိုတင်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေပြီလို့လည်းကိုသားကြီးကပြောပါတယ်